ลอมกับมือกับมือเป็นจังนี้เด้อหลวงจ้าคือลงตังตีรำมงเชียงรำมง48นาทีมือโทรศัพท์ได้เนี่ยตอนประมาณโมงอ่ะเราหัก6โมงเชียงลืมคนได้ปึ้มๆแล้วที่นาบาลับปีอยู่จ้าท่านน้องที่โอนคนหาอ่ะบังได้อ่ะคือใบบุญดีโอ้ก็จ้าตาเติมไปเฮาจ้ามันจ้ามันดีมาช่วยมารัวยอมก็ปรับยายบักยายครับด้วยก็เป็นยังไงหลงที่นายจ่อยเนาะนามสกุลโกตถามาอยู่บ้านกายก็เห็นเมียสัมภาษณ์เมียเบื้องต้นแล้วเมียบอกว่าได้มันแล้วแต่อยากได้เห็ดไปฝากลูกเขยบอกลูกเขยกลับยังอ่ะได้จริงๆก็ที่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมบ้างยุงหญ้ายุงหญ้าหญ้าคาไหนดูฝั่งนี้สิโอ้กินมือโอ้โหมดแล้วหญ้าคาก็น้ำเป็นน้ำอยากเอาเห็ดให้ลูกเขยโอ้ดีแล้วอ้าวต้องมุ่งประมาณเนี่ยเด็กป้าไปวันก่อนเลยยังจนเมื่อยนักข่าวดิเชิญพี่น้าบอกเขาเปิดแล้วมันได้แจ้งกันท่านอยู่ภูมิบ้านภูมิเมืองลูกหลานครอบครัวอยู่บ้านก็จะได้มีความสุขนะครับช่วยกันไปหาหมดเลยป่าทุกวันทำไมเอาไว้ยับสามเลยกับน้ำตาใครสุดแม่สองคืนไม่ต้องมาดีแล้วกลับไปกลับมาตามนายจอยไปกับแม่ไปให้ก็หาไปเรื่อยนั่นแหละอ๋อได้เยอะไหมว่าผมถิ่มปุ้ยหนึ่งหนูถิ่มปุ้ยเลยเหรอเห็ดเห็ดอะไรเห็ดค้อนนี่บอกครับโอ้ยได้เห็ดค้อนได้ถุงปุ๋ยเลยเหรอพี่ปุ๋ยผมเลยถิ่มมันบ้ามากเลยแล้วทีนี้หลงช่วงหลงไปกินอยู่ยังไงแบบที่ท่านนายเพื่อท่านถามนะพี่กินส้มกินอะไรไปครับส้มอะไรครับใบไม้ก็อยู่กับปูนั่นแหละส้มนั่นแหละอ๋อกินใบไม้ครับแล้วน้ำเหรอพี่น้ำก็กินน้ำห้วยนั่นแหละตามน้ำห้วยแล้วไปเจอยังไงทำไมได้เจอได้ออกมาได้ครับพี่ผมเห็นทางก็ผมจะเจอนะอะไรนะเห็นทางทหารก็ขึ้นข้างบนหน่อยเจอทหารด้วยไม่เจอพอเจอแต่ทางเจอแต่ทางถนนที่ทางทหารเดินครับเราก็ว่าเออน่าจะไปได้ทางขำป่านเห็นทางพอเดินลัดลงมาเสียทางที่ทหารก็ถึง2คนไม่แล้วที่พากลับบ้านนี่ใครพามาคนบ้านสามเสาครับอ๋อเป็นคนบ้านสามเต้าชาวบ้านเจอผมมันยังมาหาเขาผมยังมาบ้านนี่แหละเป็นความมั่นของเขาเขาไปไล่เขาครับรวยเกียรติกูลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษท่านใหม่ครับผมชื่อสุกิจเหลือสกุลนายในอำเภอกันทรลักษณ์ก็มีความห่วงใยพอทราบข่าวนะครับจากท่านผู้ใหญ่จากทางท่านประธานอำเภอก็เลยมอบหมายให้ทางอำเภอส่วนที่กำลังบูรณาการร่วมกับทางหน่วยทหารนะครับสำนักงานปภ.จังหวัดศรีสะเกษสาขากันทรลักษณ์ก็หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักแล้วก็คนในพื้นที่ได้ลงมาช่วยตามหาเนาะก็ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ได้เจอนะครับแฟนกับครอบครัวญาติทางนี้ก็ห่วง